เมื่อมีนักข่าวนะครับไปถามนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการฟ้องร้องนายกรัฐมนตรีหากเลือกผบตร.โดยมิชอบซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ตอบในประเด็นนี้อย่างชัดเจนนะครับว่านายกรัฐมนตรีก็ต้องไปดูข้อกฎหมายเช่นเดียวกันว่าการที่จะเลือกใครขึ้นดำรงตำแหน่งผบตร.เนี่ยมันผิดหลักผิดเกณฑ์หรือไม่อย่างไรเพราะจริงๆเนี่ยถ้าขึ้นไปถึงตำแหน่งรองผบตร.ได้แล้วทุกคนมีสิทธิ์ขึ้นเป็นผบตร.ครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยในเรื่องของอาวุโสเราคำนวณจาก 50% ครับและอีก 50% ดูจากความเหมาะสมก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ปัจจุบันสำนักงานตำรวจและหน่วยงานตำรวจเนี่ยค่อนข้างที่จะมีภาพลักษณ์ไม่ดีครับอย่างไรก็ตามคนที่จะต้องแก้ภาพลักษณ์ณตรงนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการนับถือและการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะหากว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระด้างกระเดื่องในนโยบายที่สั่งการไปแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าผลสัมฤทธิ์ไม่เกิดขึ้นแน่ 100% ตลอดจนภาพลักษณ์และสิ่งที่เหมาะสมมากที่สุดนั่นก็คือคนที่จะเป็นขวัญใจหรือคนที่จะนั่งอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนให้ได้รับการยอมรับได้มากที่สุด